สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆ YouTube ทุกคนนะคะวันนี้จะมาทำอะไรเหรออาบน้ำเหรอไม่ใช่จะมานวดหน้าค่ะเพื่อนๆจะมานวดหน้าด้วยน้ำมันออยล์กุหลาบโรสทิพย์นะคะเมื่อคืนดูคลิปของสาวไหมไทยนะคะไปเก็บลูกกุหลาบโรสทิพย์กินนะคะก็มีคอมเมนต์เข้าไปพูดคุยทักทายนะคะสาวไหมไทยไปเก็บกินแบบลูกสดๆจริงๆแล้วรสชาติมันก็เหมือนกับมะขามเปียกบ้านเราเนี่ยมันน่าจะเอามาทำเป็นมาแทนน้ำมะขามเปียกไว้ตำส้มตำได้นะเพื่อนๆจริงๆแล้วรสชาติมันเหมือนที่สาวไหมไทยพูดนะคะแต่ทีนี้ว่ากุหลาบโรสทิพย์นี่นะที่เอามาทำกันนิยมเอามาทำกันก็คือทำน้ำมันออยล์กุหลาบโรสทิพย์สำหรับนวดหน้าแล้วก็เอามาทำแยมกุหลาบโรสทิพย์นะถ้าเป็นฝรั่งนะชาวต่างชาติเขาจะนิยมเอามาทำเป็นแยมแล้วก็ทำเป็นน้ำเชื่อมสำหรับชงดื่มเวลาหน้าหนาวทำชาแล้วก็ทำสลูปแก้ไอนะคะทำอะไรมันมีทำได้หลายอย่างแต่ที่นิยมที่สุดก็คือทำแยมกับน้ำมันออยล์นี้นะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆเข้าไปดูในเน็ตใน Google นะเซิร์ชเข้าไปดูน้ำมันออยล์ตัวนี้ถ้าหากว่าถ้าเขามีขายนะจะค่อนข้างมีราคาแพงแต่จริงๆแล้วนะเราถ้าใครมีอยู่นะบางประเทศนี่มีเยอะตามทางตามถนนหนทางนี่มันขึ้นกันเยอะก็เก็บมาทำออยล์กุหลาบโรสทิพย์ค่ะนะคะเอามาทำไมเหรอออยล์กุหลาบโรสทิพย์นี่มีประโยชน์หลายอย่างเพื่อนๆนะที่เราทำนี่นะเราก็เอามาทำไว้นวดหน้าค่ะนวดหน้าเพราะว่ากุหลาบโรสทิพย์เป็นวิตามินเป็นอะไรที่มีวิตามินเยอะเราก็เอามาทำเป็นออยล์นวดหน้าเพราะว่าเขาจะทำให้ผิวหน้าอ่อนเยาว์แล้วผิวหน้าใสพวกฝ้ากระพวกอะไรพวกนี้จางลงนะคะสาวไหมไทยไปเก็บกินเป็นลูกๆอย่างนั้นนะเพราะข้างในมันมีเมล็ดแข็งค่ะแล้วก็มีขนนะคะสาวไหมไทยฟังไว้นะคะเก็บมาค่ะสาวไหมไทยเอาไปทำแยมทำน้ำเชื่อมทำชาทำออยค่ะนะคะนะเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะถ้าใครไปเจอนะไม่รู้ว่านี่มันลูกอะไรนะบางคนหลายๆคนก็ไม่รู้ว่าคือมันเป็นลูกอะไรเป็นผลไม้ไปเก็บกินอะไรเงี้ยเก็บมาทำอย่างนี้ค่ะนะคะเอามาทำนวดหน้าส่วนตัวแขกเองนะแขกนวดหน้าด้วยตัวนี้ไม่จำเป็นต้องไปซื้อเครื่องสำอางแพงๆยกกระชับใบหน้าหรืออะไรนะอันนี้เป็นธรรมชาตินะเพื่อนๆอันนี้เราทำกับออยล์อัลมอนด์อันนี้เราทำกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะนะคะทำได้ทั้งสองอย่างนะเพื่อนๆเนี่ยเราก็เอามานวดหน้าส่วนตัวแขกเองแขกนวดหน้าด้วยน้ำมันออยล์2ตัวนี้ค่ะนะคะนวดตัวไหนก็ได้นะคะเอามาทำน้ำมันออยล์นวดหน้าแขกใช้แค่อย่างนี้ค่ะนะคะไม่ได้ไปใช้เครื่องสำอางหรืออะไรแพงๆหรืออะไรอย่างนี้นะคะก่อนนี้เป็นฝ้าเยอะตอนนี้จางไปค่ะแล้วหน้าใสด้วยค่ะนะคะแล้วก็เข้าทำให้ผิวอ่อนเยาว์ด้วยค่ะนะคะเพื่อนๆทำให้ผิวอ่อนเยาว์ด้วยเก็บมาทำค่ะเอามาใช้นะคะเอามาใช้มีประโยชน์มากมายนะคะส่วนตัวแขกเองแขกก็นวดหน้าด้วยน้ำมันกุหลาบโรสทิพย์อย่างเงี้ยอาทิตย์ละ2ครั้งค่ะอยู่ที่ว่าใครมีเวลามากก็นวดแต่วันเว้นวันหรือยังไงก็ได้นะคะเพื่อล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็เอามานวดหน้าค่ะนะคะวิธีนวดหน้าของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ของแขกนะแขกก็นวดแบบง่ายๆสบายๆนะเพื่อนๆก็ไม่ได้ไปพิถีพิถันอะไรมากนะคะใครที่มีเวลาว่างเยอะๆก็นวดแล้วแต่ค่ะแล้วน้ำมันออยล์โรสทิพย์นี่นะคะโรสทิพย์นี่นะเป็นอะไรที่ซึมสู่ผิวเร็วมากนะคะเพื่อนๆเราก็ทีแรกเราก็ใส่ไปแค่หยด2หยดอย่างเงี้ยแล้วก็นวดนะคะนวดไปเรื่อยๆเพื่อนๆนวดไปเรื่อยๆแป๊บเดียวเขาก็จะซึมลงสู่ผิวเราหมดแล้วค่ะนะคะออยล์โรสทิพย์นี่นะเป็นอะไรที่ซึมลงผิวเร็วมากนะคะเพื่อนๆนะเพื่อนๆก็ลองค่ะถ้าใครไม่ได้ทำก็ลองหาซื้อมาใช้ดูแต่ถ้าใคร พอเก็บกุหลาบโรสทิพย์ได้นะคะก็เอามาทำไว้นวดหน้านะคะนวดหน้าดีมากทำให้หน้าขาวใสด้วยค่ะทำให้หน้าขาวใสและหน้าตึงๆด้วยนะคะเพื่อนๆทำให้ผิวอ่อนเยาว์พวกฝ้าพวกกระพวกอะไรอย่างเงี้ยจางลงนะคะสรรพคุณดีมากแต่ของแขกนวดคือแขกไม่ได้ไปพิถีพิถันอะไรมากก็นวดเท่าที่มีเวลาแต่อาทิตย์นึงก็ไม่ต่ำกว่า2ครั้งอะแขกนวดตัวแขกเองแขกไม่เคยไปซื้อเครื่องสำอางหรือครีมอะไรแพงๆใช้นะคะเพื่อนๆแขกก็ใช้อย่างนี้นวดหน้าสำหรับคนที่ผิวแห้งก็เอาไปทาผิวได้ค่ะทำสกัดออกมาแล้วก็เอาไปทาผิวได้นะคะเพื่อนๆนะเนี่ยแขกก็จะนวดอย่างนี้นะคะย้ำเลยนะแขกเป็นคนที่ไม่เคยไปซื้อเครื่องสำอางแพงๆใช้นะคะเพื่อนๆแขกใช้ตัวนี้มานานมากแล้วนะคะนวดหน้าด้วยออยล์กุหลาบล้วนทิพย์ตัวนี้มานานแล้วด้วยค่ะแป๊บเดียวเขาซึมสู่ผิวเขาซึมลงใต้ผิวหมดแล้วเพื่อนเห็นไหมคะเขาซึมใต้ผิวเร็วมากค่ะเขาซึมลงสู่ผิวหนังเราเร็วมากนะคะเพื่อนๆอ่ะนวดการนวดของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเอาที่ถนัดไปเลยนะเพื่อนๆนะเนี่ยนวดคอนวดหน้านะคะนวดไปค่ะถ้านวดเสร็จแล้วนะทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงใครจะไปล้างออกก็ได้ใครไม่ล้างออกก็ได้ก็ทาไว้งั้นนอนไปทั้งคืนเลยก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะกุหลาบรสทิพย์มีวิตามินสูงค่ะเพื่อนๆเนี่ยเขาซึมลงผิวหน้าหมดแล้วเพื่อนๆเห็นไหมคะพอเรานวดไปเขาซึมลงไปหมดเราก็ใส่เพิ่มไปอีกนะคะใส่เพิ่มไปทีละนิดค่อยๆนวดไปอย่างเงี้ยเพื่อนๆแต่เขาซึมลงผิวเร็วมากไม่ต้องกลัวว่ามันเหนียวเหนอะหนะนะคะเพื่อนๆไม่เหนียวเหนอะหนะเลยเขาซึมลงผิวเร็วมากเขามีวิตามินเยอะมากส่วนตัวแขกเองแขกจริงๆแล้วบอกตามตรงไม่เคยไปซื้อเครื่องสำอางอะไรแพงๆใช้หรอกก็ใช้ส่วนมากก็จะเป็นอะไรที่ธรรมชาติที่ทำใช้เองอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องไปไอ้นู่นดีไอ้นี่ดีไอ้นี่ดีที่สุดแล้วกุหลาบโรสทิพย์นี่ดีที่สุดแล้ววิตามินสูงวิตามินซีสูงมากเพื่อนๆทำใช้นะคะใช้ดีค่ะนวดอย่างเงี้ยเพื่อนๆนวดเอาที่สะดวกสบายเลยนะคะนวดไปค่ะนวดไปสักประมาณ10นาที20นาทีเอาที่ใครมีเวลามากมีเวลาน้อยนวดไปค่ะค่อยๆนวดนะคะไม่ต้องไปกดผิวหน้าแรงค่ะลำคอก็นวดได้นะคะนวดเป็นหวัดด้วยเพื่อนๆหนาวน้ำมูกไหลค่ะเพื่อนๆเป็นหวัดไม่ใช่เป็นหวัดหรอกมันอากาศมันเย็นมากคล้ายๆมันเป็นน้ำมูกไหลออกมาส่วนมากแกไม่ค่อยเป็นหวัดนะไม่ค่อยเป็นหวัดไม่เคยเป็นไข้ไม่เคยเป็นหวัดไม่เคยไอไม่เคยอะไรเพราะแกดื่มชาโรสทิพย์ดื่มน้ำเชื่อมโรสทิพย์นะคะโรสทิพย์ตัวเนี้ยโรสทิพย์ที่เอามาทำเป็นออยล์นวดหน้าเนี่ยที่ทำไว้แขกก็เอามาดื่มค่ะมาชงดื่มนะคะไม่ว่าจะเป็นแยมไม่ว่าจะอะไรดีมากนะคะพวกให้เด็กๆชงน้ำเชื่อมให้เด็กๆดื่มหน้าหนาวแก้ไข้แก้อะไรได้ด้วยค่ะประโยชน์เยอะนะคะเพื่อนๆเก็บมาใช้ตัวแขกเองแขกนวดแล้วแขกก็จะทิ้งไว้อย่างนี้ค่ะทิ้งไว้อย่างเงี้ยประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงถ้านวดตอนเช้าอย่างเงี้ยทิ้งไว้ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็ล้างออกแต่ถ้านวดกลางคืนนะก่อนนอนนะตอนเย็นๆอย่างเงี้ยแขกก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยนอนทั้งอย่างนี้เลยค่ะนอนทั้งอย่างนี้เลยเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมคะเขาซึมลงผิวหน้าเร็วมากเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมเห็นผิวหน้าแขกไหมแขกไม่เคยใช้ครีมก่อนนี้แขกเป็นฝ้าเป็นกระเยอะค่ะตอนนี้นะ เนี่ยจางลงไปหมดและทำให้ผิวหน้าอ่อนเยาว์ด้วยนะคะเพื่อนๆตัวแกเองเนี่ยแขกตัวอย่างคือแขกเป็นคนไม่แต่งหน้านะคะไม่แต่งหน้าไม่ใช้แป้งพับไม่แต่งหน้านี่ไม่ใช่ไม่แต่งหน้าเพราะอะไรจริงๆแล้วชอบนะชอบเห็นคนแต่งหน้าสวยๆแขกชอบนะแต่ทีนี้ตัวแขกเองแขกแต่งหน้าไม่เป็นแต่ชอบนะเรียนหัดเขียนคิ้วเขียนอะไรนะเขียนก็ไม่เป็นหรอกเพื่อนๆก็อย่างเนี้ยส่วนมากก็จะใช้อย่างนี้ค่ะนะคะทำให้ผิวหน้ารบรอยตีนกาบนใบหน้านะคะเป็นเรื่องออกมาทำชายค่ะนะคะที่เมืองนอกนี่นะมีเยอะกุหลาบรสฮิตมีเยอะนะคะมีเยอะจริงนะสรรพคุณเขาดีมากๆนะเพื่อนๆสรรพคุณเขาดีมากๆทำให้ผิวหน้าอ่อนเยาว์จริงๆค่ะตัวแขกเองนี่นะพูดแบบอยู่อย่างเงี้ยตัวแขกเองแขกอายุจะ60แล้วนะ50ฝ่าจะ60แล้วนะเลยไปครึ่งค่อนคนแล้วค่ะแขกก็ใช้อย่างนี้ค่ะไม่ได้ไปใช้อะไรแพงๆนะคะเพื่อนๆไม่ได้ไปใช้อะไรแพงๆเวลาทำคลิปทำอะไรก็ไม่เคยแต่งหน้าแต่งตาไม่เคยแต่งชอบนะแต่แต่งไม่เป็นเวลาไปช้อปปิ้งนะเห็นเครื่องสำอางนะซื้อนะมีทุกอย่างแต่ไม่แต่งพี่เกียบมานั่งพิถีพิถันอะไรมากกับเพื่อนเพราะเราไม่มีเวลาไงทำแต่งานเราไม่มีเวลาก็เอาแค่นวดหน้าอย่างนี้เอาเท่าที่เรามีเวลาเพื่อนเนาะก็มาทำให้เพื่อนๆดูเงี้ยว่าเนี่ยกุหลาบรสฮิปที่ไปเจอนะใครเห็นก็เก็บมาทำนะคะเก็บมาใช้นะคะทำให้ผิวหน้าเราดีใช้ทาผิวใครที่ผิวแห้งผิวอะไรนะเก็บมาทำมาทาผิวค่ะเพื่อนๆนะคะเก็บมาทาผิวเนี่ยเขาซึมลงสู่ผิวหน้าเร็วมากพอเรานวดอยากนวดนานกว่านี้พอเขาซึมลงไปหมดรู้สึกแห้งแล้วเราก็เติมออยลงไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพูดแชร์ให้ฟังแค่นี้เดี๋ยววันหลังจะลองเอามาทำแทนมะขามเปียกลองตำส้มตำดูมั่งเหมือนสาวไหมไทยพูดว่ามันจะได้เรื่องไหมเพราะว่ารสชาติมันคล้ายๆกับมะขามเปียกจริงๆนะคะเดี๋ยวจะเอาลองทำเหมือนสาวสายไหมพูดมั่งแต่สาวสายไหมอย่าไปเก็บกินอย่างนั้นนะคะเก็บกินอย่างนั้นมันมีขนเดี๋ยวมันจะระคายคอค่ะนะคะมีขนเวลาเรามาทำออยทำอะไรอย่างเงี้ยเราต้องใช้กองใช้ผ้าขาวบางใช้กระดาษทำครัวทำกระดาษทิชชู่นะกองเพื่อเอาขนเอาเศษเข้าออกให้ดีค่ะไปเก็บกินอย่างนั้นมันมีขนนะคะเดี๋ยวมันจะระคายคอมันทำให้เราแพ้ได้นะคะเอามาเก็บสาวสายไหมลองเก็บนะคะเก็บเอามาต้มแล้วก็เอามากองทำแทนน้ำมะขามเปียกตำส้มตำดูสิเอามาตำบักหุ่งดูสิเป็นยังไงสาวสายไหมนะคะแต่ทีนี้ก็มาทำให้เพื่อนๆดูแค่นี้นะคะว่ามันมีประโยชน์ค่ะนะคะจริงมีประโยชน์มันทำให้หน้าขาวใสหน้าอ่อนใยหน้าอ่อนเยาว์มากเพื่อนๆนะคะเอาถ้าใครมีหรืออะไรนะก็เอามาทำเก็บได้นะเอามาทำเก็บไว้ใช้ได้ใช้ทามือทาอะไรทำให้มือนุ่มนิ่มนะคะเพื่อนๆนะส่วนตัวแกเองแกมีทำไว้เยอะค่ะทำไว้เยอะเพราะขายด้วยใครเขามาขอซื้อก็ขายเขาด้วยค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นจากน้ำมันมะพร้าวสกัดจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ใช้ดีค่ะเพื่อนๆนะใช้ดีเหมือนกันแต่ส่วนมากแขกจะนวดกับน้ำมันกุหลาบรสฮิปกับออยล์อัลมอนด์ค่ะเพื่อนๆนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเพื่อนๆเนาะมาทักทายกันเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ